สวัสดีครับไอ้ทางนี้โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีชาวอาเจียนไทยแลนด์ทุกท่านด้วยครับพบกับอาเจียนสโตร์รีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับเมาส์สุดอลังการครับเมาส์โลจิเทค G700S นะครับโอ้โหสุดยอดคงเคยได้ยินชื่อนี้กันมาแล้วว่าเขาถ้าจะเป็นตัวท็อปของเมาส์เกมมิ่งเกียร์ของโลจิเทคเลยครับเราจะมาดูว่ามันมีความพิเศษอะไรขออนุญาตอันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่าครับเมื่อเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วนะครับผมขอบคุณที่แก้ให้ด้วยนะครับเมื่อเรากลับมาแล้วก็จะพบกับในส่วนของนี่ครับพอเปิดมาก็เหมือนเดิมครับเปิดนะปั๊บแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้มาเสร็จพอเปิดเข้าไปข้างในครับเราจะมีอะไรบ้างมีหลายอย่างครับมีในส่วนของที่ชาร์จสายชาร์จเนี่ยครับสายชาร์จคือรุ่นนี้สามารถ เสียบชาร์จได้ด้วยหรือว่าเปลี่ยนเป็นสาย USB ได้ด้วยนะครับและเนี่ยเป็นในกล่องของกล่องเกี่ยวกับคู่มืออันนี้ถ้าซูมไปก็ไม่รู้อะไรอยู่แล้วสีขาวเขาไม่ต้องซูมรู้ว่าซูมอยู่นะครับไม่เอานะครับเนี่ยเป็นสายสายชาร์จครับแล้วก็เปิดมาก็คือเหมือนเมาส์ยี่ห้ออื่นๆของ Logitech เอ้ยเหมือนเมาส์รุ่นอื่นๆของ Logitech ครับก็จะปิดหนาแน่นครับแล้วก็เซฟอย่างดีกันแตกได้แน่นอนครับพอเปิดออกมาก็จะเจอในส่วนของตัวเมาส์ครับนี่ครับเรียบร้อยและเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรแถมหรือเปล่ามีถ่านแถมครับพระเจ้าสุดยอดจริงถ่านชาร์จด้วยครับก็เป็นฐานชาร์จครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงก็คือเป็นในส่วนของพื้นผิวก็พลาสติกครับแล้วก็ในส่วนของที่จับตรงมือเนี่ยมันจะไม่เหมือนรุ่นเก่าครับมันจะเป็นแบบสากๆเลยให้ฟีลแบบเกือบปูนอ่ะเกือบปูนเกือบปูนอ่ะแต่ไม่ปูนอ่ะเกือบจะเป็นปูนอ่ะจับแล้วสักสากนิ้วแต่แบบมันไม่บาดมืออ่ะแต่มันมีความรู้สึกว่ากระชับกว่าเดิมได้ผลในการกระชับแต่ตรงส่วนเนี้ยมันก็จะลื่นเหมือนเดิมครับแต่ตรงพื้นผิวของการที่จะต้องใช้หนีบอ่ะครับมันก็จะกระชับมากครับแล้วก็ไม่ลื่นเลยนะครับแล้วก็จะให้ในส่วนของติ่ง USB นี่เขาเรียกว่าติ่ง USB เพราะว่าเอาไปเสียบครับเพราะมันเป็นไวเลสนั่นเองความพิเศษของตัวนี้นะครับไวเลสครับคือสามารถคืออยู่ข้างล่างอ่ะเล่นจอข้างบนได้เลยถ้าใครบ้าได้มองจออ่ะอะไรเงี้ยคือเปิดบอทได้เลยถ้าเล่นเกมเกมอะไรเงี้ยกดปุ่มเดียวเซตมาโคกดปุ่มเดียวแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมแล้วก็ใช้ท่าโอเคนะนี่ครับผมแล้วยังไงเราจะมาอธิบายกันต่อเกี่ยวข้อดีข้อเสียทีหลังครับแต่เราไปดูความสามารถของมันในส่วนของซอฟต์แวร์ดีกว่าครับว่ามันจะทำอะไรได้ไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะกลับมารีวิวซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นตัวเจ้าตัวLogitech Wireless นะครับชิ้นที่3เป็น Logitech Wireless G700S นะครับจะมาดูกันเลยวันนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะมีส่วนของการรีวิวซอฟต์แวร์เกมด้วยนะครับMMO กับ MOBA เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันเซตได้จริงไหมเดี๋ยวจะลองเซตในเกมให้ดูเลยมาดูกันก่อนว่าสามารถปรับอะไรได้บ้างอันนี้ผมขออนุญาตเป็นการปรับของเมาส์ในตัวเมาส์เลยนะครับเป็นMemory ในเมาส์เลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ทุกคนจะได้แบบว่าจะเวลาเอาไปใช้ร้านอย่างเงี้ยจะได้ใช้เป็นครับผมก็มาดูกันเลยว่าปรับอะไรได้บ้างรูปโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด5โปรไฟล์เนี่ยครับมีทั้งหมด5ระดับสามารถให้เราเลือกได้ตามใจชอบนะครับว่าเราจะปรับโปรไฟล์นี้ให้เป็นเกมนี้หรือโปรไฟล์นั้นเป็นเกมอะไรแล้วแต่เราเลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยจะเป็นค่า DPI ครับผมว่าอยู่ในระดับไหนบ้างเวลาเราปรับตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 1,600 นะฮะ 1,600 น่าจะเป็น 1,600 ที่กำลังใช้อยู่เนี่ยเซตได้ตั้งแต่200ถึง 8,200 นะฮะก็แล้วแต่เราชอบเลยว่าเราจะชอบแบบไหนลื่นขนาดไหนก็ปรับได้ตามใจชอบของเราเลยแล้วก็ไปดูในส่วนต่อไปครับอันนี้ปุ่มต่างๆนะครับก็คงจะอ่านกันออกเนาะว่าคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรบ้างลูกกิ้งอะไรเงี้ยฮะหรือแบตเตอรี่DPI down DPI up ปรับ DPI ขึ้น DPI ลงอะไรเงี้ยน่าจะรู้กันแล้วผมขออธิบายในส่วนของฟังก์ชันหลักๆของข้างๆที่เราจะใช้แบบว่าเซตค่าได้เซตค่าสำหรับการตั้งค่าในเกมนะฮะก็มาดูกันเลยเดี๋ยวนะก็กดเป็น edit นะครับก็เวลาเราจะเซตค่าโปรไฟล์ไหนแล้วก็ดูด้วยนะครับโปรไฟล์1 2 3หน้าตาของซอฟต์แวร์ก็จะเหมือนเดิมครับเหมือนไอ้เจ้า2ตัวแรกเลยไอ้เหมือนคีย์บอร์ดกับเมาส์ MMO ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างครับพวกฟังก์ชันอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาสามารถติ๊กได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนถ้าเราขี้เกียจแบบว่าไปตั้งเซตใหม่นะฮะก็คลิกซ้ายคลิกขวาใครชอบอะไรก็เหมือน
ตั้งค่าให้มันเป็นdefault อ่ะครับเหมือนเดิมปกติแล้วแต่เราจะชอบครับอันนี้น่าจะเป็นเมาส์ฟังก์ชันที่เขามีมาให้อยู่แล้วส่วนอันนี้อันนี้แหละครับที่ไว้สำหรับการตั้งค่าเกมต่างๆเราจะเซตค่าปุ่มของคีย์บอร์ดเนี่ยแต่เราจะกดผ่านเมาส์เนี่ยเราจะเซตยังไงสมมติเลข1เลข2เลข3อย่างเงี้ยครับเราก็เซตไปเลยช่องเก็บของอยู่ช่องไหนใช้สกิลช่องไหนคลิกกดตรงคีย์บอร์ดเลยครับว่ากดไปได้เลยอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะแล้วก็ส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเสริมเข้ามาหน่อยครับสำหรับคนที่ไม่ได้จะเซตค่าเกมนะครับแต่ว่าจะใช้แบบทั่วไป copy วางหรือว่าใช้เปิดอะไรต่างๆนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยมันจะมีปุ่มของมันให้อยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าของแบบที่เราจะตั้งค่าเกมนะก็เดี๋ยวไปดูกันในส่วนของเกมเลยนะครับว่าเราจะเซตค่ายังไงเดี๋ยวขอเริ่มจาก MMO ก่อนไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาเห็นหน้าค่าตาของผมแล้วนะฮะผมก็ตอนนี้อยู่ในเกม9อิมนะ9อิม9อิมพูดผิดนะครับ9อิมก็จะมาเซตให้ดูว่ามันเซตได้จริงนะฮะเซตสำหรับเมาส์ตัวไวเลสตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ครับไวเลส D700S นะครับเดี๋ยวจะเซตให้ดูว่าสามารถใช้ในเกมได้จริงเดี๋ยวไปดูกันต้องอธิบายในส่วนของเกมก่อนในเกมเนี่ยก็ผมเซตสกิลพูดผิดสกิลเป็นปานนะครับขั้นข้างบนเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูว่าปรับยังไงนี่นะเดี๋ยวผมจะเซต3ปุ่มบนเนี่ยว่าเซตได้จริงเปล่า ตัวหลังเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับมาสนใจเกมกันดีกว่าอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับผมจะเซตให้ดูเดี๋ยวปุ่มแรกก่อนปุ่มแรกจะเป็นคอนโทรลที่1นี่นะฮะเป็นการเปิดลมปานของตัวเกมนี้ขั้นที่1ของการเปิดดอกบัวนะฮะตัวที่2เซตสกิลไว้ในนั้นหรอครับเซตสกิลไว้ในนั้นครับเซตไว้แล้วอันนี้ก็จะปุ่มที่2ก็จะเป็นคอนโทรล2นะครับส่วนท่านั่งก็จะเป็นปุ่มล่างแล้วกันปุ่มล่างก็จะเป็นคอนโทรลที่3ปึ๊บคอนโทรล3นี่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมไปเลยเนี่ยนี่ดูนะฮะนี่ๆๆเนี่ยกดดอกบัวกดดอกบัวครับนี่คือกดแค่เมาส์อ่ะกดแค่เมาส์ครับเนี่ยครับกดแค่เมาส์เนี่ยกดแค่เมาส์สามารถเปิดดอกบัวได้เลยยางนี่ทุบอกครับทุบอกเพิ่มทางป้องกันนะฮะเนี่ยเปิดดอกบัวครับนี่ฮะเท่นะฮะเนี่ยฮะนี่ใช้แค่เมาส์นะครับแค่เมาส์เป็นไงฮะคือเซตไว้นี่ฮะคอนโทรลหนึ่งคือมันเป็นมาโครได้เลยครับหนึ่งได้เลยใช่ครับนี่ก็เซตตามเกมปกติครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วแต่เราเลยครับเนี่ยครับนี่คือวิธีการเซตที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นไงฮะเปิดดอกบัวเปิดใหม่เนี่ยเป็นไงฮะทองนะนี่ฮะตอนนี้ก็ MMO ถือว่าใช้ได้แล้วนะโอเคนะโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราจะไปลองโมบ้ากันบ้างเกี่ยวกับ .A2 เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็กลับมาในสื่อของช่วงโมบ้านะครับตอนนี้โมบ้าต่อมาดูกันว่า .A2 จะเซตได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเราลองของ Skill Invoker เลยแล้วกันว่าสามารถเซตค่าได้เปล่าคอยดูนะฮะตอนนี้เราจะเซตการมีดีเลย์นะครับพวกสกิลของ Invoker ต่างๆกดทีเดียวให้ได้สกิลเลยมาที่มัลติคีย์ครับมาโครเมื่อถามถึงการเซียนดอทในการเล่นอีโวเกอร์ก็ต้องถามผมครับพี่น้องเราก็ปิดช่วงนี้ไปเลยไหมครับไม่ใช่ฮะสกิลที่สำคัญก่อนเลยสกิลแรกเราต้องเป็นมาโครเกี่ยวกับการหลบหลีกครับครับวินวอล์กนั่นเองวินวอล์กนะครับQQW ใช่ไหมฮะ QQW แล้วก็ R แล้วก็ V อีกตัวนึงเลยเพื่อให้มันวินวอล์กอัตโนมัติเดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อนนะครับเป็นสกิลที่หนึ่งแล้วกันสกิลเขียนภาษาไทยว่าวินวอล์กถึงวินวอล์กวินWalk. โอเคภาษาไทยเลยโอเคนี่นะฮะ เราก็มาดูกันว่าวิธีการเซตนะครับจะเป็นยังไงมาคอยดูกันเลยก็กดวิธีการเซตขั้นแรกนะครับกด start recording นี่นะฮะกด start เลยปุ๊บ Q Q W แล้วก็ V ปุ๊บแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแน่ใจเหรอกดโอเคก่อนโอเคจริงหรือเปล่าเราไปดูในเกมนะฮะติดไอ้นี่ออกก่อนDid I miscast Winwalk จริงๆว่ะว้าวนี่ครับมันจะมีบล็อกเลยอัตโนมัติเลยนะครับบล็อกอัตโนมัติที่บอกแล้วนี่ครับเดียวเผื่อคนดูจะไม่เชื่อขอเป็นเมเทโอด้วยเมเทโอด้วยครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับเมเทโอนะฮะนี่ครับขอเป็นช่องที่2แล้วกันเมเทโอมันติกี้เมสันนิบาตน้องหมูติดมืออะไรหรือเปล่าไปดูเมเทโอนะฮะนี่ครับภาษาไทยเป็นไงฮะห่อยมากครับนี่ครับก็กดเหมือนเดิมปุ๊บสตาร์ทรีคอร์ดนี่
ปุ๊บแล้วก็ที่มันขึ้นเป็นลูกศรครึ่งลงคือเรากดลงไปแล้วเด้งขึ้นมาครับใช่ครับไม่ใช่เราไปกด2ทีหรือ4ทีนะครับคือกด1ทีมันจะขึ้น2ลูกศรก็คือลงแล้วขึ้นไงนี่นะครับเซตเป็นเมเทโอแล้วครับแต่เมเทโอขอเป็นกดเองแล้วกันเวลาใช้สกิลเพราะเดี๋ยวแม่งลงจุดไหนไม่รู้ไงใช่ครับก็กดนี่ครับเรียบร้อยกดโอเคไปเลยครับกลับไปที่หน้าเกมนะฮะเมื่อกดปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นกดปั๊บก็จะกดโอเคไหมฮะทุกคนนี่ฮะเป็นการเซตของเกมง่ายนิดเดียวแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับต้องเป็นโดนออกเลยอันนี้คงไม่ใช่ อันนี้ไม่ต้องสนใจหรอกครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวเกมต่างๆแบบเพียงเท่านี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ถือว่าใช้ได้จริงครับครับขอบคุณมากนะครับไปดูของช่วงพี่ล็อกลีการบอกข้อดีข้อเสียต่อเลยครับกลับมาพบกับช่วงข้อโอเคครับกลับมาพบกับช่วงข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับเมาส์G700S นะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียไงตอนนี้คือเรายังไม่ได้ถามแบบสอบถามมีทีมงานเขาบอกว่าเขาทำมาให้แล้วขออนุญาตปริ้นเลยแล้วกันครับชืดชืดชืดออกมาชืดชืดออกมาเรียบร้อยครับต่อไปจะหางขยายเนี่ยนะเครื่องปริ้นเครื่องปริ้นนี่คือออกมาสดสดครับข้อดีข้อเสียมากันสดสดโหมากันยาวนาน3หน้ากระดาษเลยครับจริงจังเลยแล้วกันนะครับข้อดีคือเป็นเมาส์ไร้สายครับรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับข้อดีโอเคใครที่ให้ความเห็นนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเพราะมันชื่อเมาส์มันก็บอกว่า G700S Wireless นะครับแล้วข้อดีก็บอกเป็นเมาส์ไร้สายครับโอเคครับสุดยอดครับมีจอ LED บอกค่า DPI 3สีปรับได้สูงสุด10ระดับทำซึ่งทำให้เช็คง่ายขึ้นมีจอ LED บอกได้3สีจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ครับก็จะปรับระดับได้มากขึ้นนี่นะครับเห็นแสงไหมฮะนี่เปลี่ยนได้สามระดับครับว้าวโอเคก็จะบอกได้ง่ายขึ้นครับตรงนี้เห็นกันจัดๆก็คือมันจะเป็นความสะดวกสบายในการที่เราไม่ต้องไปเช็คค่าในข้างในอ่ะเพราะเราสามารถปรับไว้ได้แล้วครับสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด13ปุ่มครับความจำสูงสุด3โปรไฟล์คงคล้ายๆกับรุ่น G600 แหละความทนทานสามารถกดได้สูงสุดถึง20ล้านครั้งครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยดีกว่าครับเราจะกดให้ครบอย่าเลยดีกว่าเยอะไปเยอะไปครับเยอะไปโอเคถือว่ากดได้อ่ะนี่เรากดแรงๆให้ดูก็ได้กดแรงๆได้โอเคใครมาบ้างขอให้ในส่วนของสปอนเซอร์ที่ดูอยู่อย่ามาดูนะครับเพราะจะเป็นการทำลายเมาส์ท่านนะครับทำจากโพลีเตตาฟูออโลเอทิลินนะครับช่วยลดแรงเสียดทานได้ครับก็คือตรงนี้แหละที่บอกว่าเหมือนปูนอ่ะหนืดๆอยู่นะอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะพอมันมีเหงื่อแล้วมันก็จะเป็นคราบแบบคราบแข็งๆอ่ะอาจจะมาติดตรงส่วนนี้ได้นะครับ DPI ครับตั้งแต่200ถึง 8,200 ถือว่าเยอะมากนะก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาเพื่อเกมในอนาคตแล้วกันซื้อไปก็ไม่เป็นไรครับ G700S รักษาอัตราการรายงานที่สม่ำเสมอครับ 1ms คือมินิเซ็คครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อไร้สาย 2.4 GHz นะครับหรือว่าเชื่อมต่อผ่าน USB ก็คือการรายงานผลเชื่อมต่อกันอ่ะก็คือทุกวินาทีครับเชื่อมต่อกันทุก1วินาทีก็คือไม่พลาดแม้การคอนโทรลแม้แต่ครั้งเดียวครับหงายท้องมาจะเจอกับเลเซอร์ปุ่มเปิดปิดแป๊บนึงนะครับเฮ้ยคนละหงายท้องหงายเมาส์ใช่ไหมครับหงายเมาส์ให้เขาดูครับเห็นปุ่มเปิดปิดไหมคงเห็นกันแล้วนะช่องนี้ผ่านไปก็คือเปิดปิดปรับอ๋อมีรับเบอร์ฟีชครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีเพราะของ Logitech อ่ะเขาจะไม่ค่อยห่วงรับเบอร์ฟีชเท่าไหร่ครับตรงนี้มันเป็นที่รองเวลาแบบตุ๊ดอ่ะเวลาแบบเลื่อนๆอ่ะตื๊ดๆอ่ะมันก็จะทำให้หนืดแผ่นสีดำมาครับมันจะทำให้หนืดมากขึ้นแล้วเขาให้มาเยอะมากเลยครับคือกว่าจะสึกอ่ะน่าจะนานด้านล่างเมื่อเปิดช่องใส่ถ่ายก็จะมีฐานชาร์จพร้อมช่องใส่สำหรับนาโนรีคอเวอรี่ก็คือฐานชาร์จครับที่เขาแถมมาเป็นฐานชาร์จเอาไปชาร์จได้นะครับแล้วก็ช่องนาโนรีคอเวอรี่คือทำอะไรครับคือเวลาจะไปอ่ะไปด้วยเมาส์ได้เลยครับกับฐานที่มีไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวส่วนของ USB เชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยปั๊บแล้วก็ปิดแล้วก็ไปแต่เมาส์ตัวเดียวเลยก็จะไปใช้งานได้แล้วครับไม่ต้องมีสายลุงลังหรืออะไรอย่างนี้ก็จะใช้งานตามงานแข่งเกมได้สบายมากครับตัวนี้ข้อเสียที่เห็นกันชัดๆเลยนะครับคือมันค่อนข้างจะใหญ่ไปหน่อย
ใหญ่ไปหน่อยสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่เหมาะเลยครับ oh, no. พูดได้เลยว่าอาจจะไม่เหมาะเลยครับแล้วก็ปุ่มบางปุ่มเนี่ยสิ้นเปลืองเกินไปถามว่าปุ่มบนเนี้ย3อันเนี่ยคือถ้านิ้วไม่ยาวจริงๆเนี่ยผมเป็นคนเกิดมานิ้วสั้นไงยืดสุดๆแล้วเนี่ยถึงแค่ปุ่ม2ครับปุ่มนี้คือต้องลำบากในการกดอาจจะเป็นตะคริวได้เลยแต่ก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของตรงปุ่มนี้ด้วยนะปุ่มนี้เวลากดแล้วมันจะมีตึกๆเนี่ยรู้ไหมมันคืออะไรคือถ้าปล่อยคือถ้ากดปล่อยเนี่ยมันจะมีกดเข้าออกกดออกถ้ากดออกเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยสกอร์ล็อกเนี่ยมันจะหมุนแบบฟรีมากทุกคนฟังเสียงก็ได้นะอย่างกับมอเตอร์ดำแดงอ่ะพอกดแล้วปั๊บลืมหยอดน้ำมันมันก็จะเวื่อไอ้ลืมหยอดน้ำมันแล้วตรงนี้เป็นปุ่มปรับ DPI ครับถามบอกว่าดีไหมตรงส่วนของนี้ก็ช่วยสร้างความขี้เกียจให้คนในการหมุนไปได้อีกทีนึงก็คือเวลาหมุนเนี่ยมันก็จะเวลาหมุนดู Facebook เนี้ยหมุนทีเดียวมันก็จะไปเรื่อยๆไงแบบปึ๊ดๆๆๆๆๆลงไปเรื่อยๆแล้ววัสดุในส่วนของการที่ตรงคลิกตรงนี้ครับมีความรู้สึกว่ามันอ่อนโยนมากเลยอาจจะบางอาจจะมีการแบบ อาจจะต้องเสียง่ายหรือว่าลอกง่ายนั่นเลยถ้ามีอะไรแบบตกหรือว่ากระแทกอะไรน่าจะแตกง่ายครับแต่ในตรงส่วนของอื่นๆทำมาได้ดีครับตรงปุ่มข้างเนี่ยทำมาถึง4ปุ่มแล้วก็พอดีมือจากที่กดคือมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ฝืนนะครับฝืนจะต้องฝืนไปกดปุ่มนี้อะไรเงี้ยคือมันอยู่ในโพสิชันของการวางมือที่พอดีครับใช้ได้ดีถือว่าไม่มีปัญหาครับเมาส์รุ่นนี้ถือว่าเหมาะสมที่จะทำมาเป็นรุ่นเกือบหรือว่าท็อปเลยมั้งของ Logitech ในส่วนของเมาส์เกมมิ่งเกียร์เนี่ยจำนวนราคาที่ 3,090 บาทเท่านั้นครับซื้อผ่านได้ทาง RGN Store ครับแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมรีวิวแบบนี้นะครับอีกรอบหรือว่ารีวิวเกี่ยวที่อื่นๆเนี่ยทางข้างล่างนี่เลยครับ www.rapturegaming.com แล้วก็ในส่วนของ Facebook Fanpage ครับก็ไปที่ Facebook ครับแล้วก็พิมพ์ Rapturegaming ครับก็จะเจอกับส่วนของหน้าแฟนเพจของ RGN เนี่ยแหละครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของโฟโต้อัลบั้มมียี่ห้ออื่นด้วยตอนนี้มียี่ห้อของในส่วนของ Steel Series ครับมีเลเซอร์แล้วก็กำลังจะอัพของหลายๆยี่ห้อครับเรามั่นใจว่าเราจะมีทุกยี่ห้อแน่นอนสำหรับพวกคุณครับและราคาก็ไม่แพงแน่นอนครับและอย่าลืมสุดท้ายเลยครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้เกี่ยวกับ Channel Rapture TH ของเรานะครับก็เราก็จะมีคลิปรีเพย์เก่าๆที่เราได้พากันไว้ผมพากบ้างหวายพากว่างมีน้องตาด้วยหวายพากบ้างโอเคพูดไปถูกเลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาเป็นเพียงเท่านี้ดีกว่าครับเพราะยังไงคงดูกันนานและคลิปนี้คงนานน่าดูเพราะในส่วนของน้องหมูเนี่ยก็รีวิวในส่วนของโปรแกรมมานานแล้วครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทางนี้ครับสวัสดีครับยังเล่นต่อโอเคครับ